เอาจริงๆแล้วนะครับ Toyota Veloz นั้นไม่ได้มีความเกี่ยวพันใดๆกับ Toyota Avanza เลยนะครับเพราะคันนี้เป็นรถที่ประกอบจากประเทศอินโดนีเซียโดยในอินโดนีเซียนั้น Toyota Avanza ก็ยังคงทำตลาดอยู่เคียงคู่กับเจ้า Toyota Veloz นี้ด้วยและความลับที่อยู่ในห้องเครื่องมันระบุไว้แล้วว่าเจ้า Veloz คันนี้จริงๆแล้วเป็นผลผลิตมาจาก Daihatsu นะครับถ้ามองไปถึงโครงสร้างพื้นฐานตัวแพลตฟอร์มเขาก็ไม่ได้มีความเกี่ยวพันใดๆกับToyota Avanza เลยนี่คือแพลตฟอร์มใหม่ที่ Toyota พัฒนาขึ้นมาสำหรับรุ่นนี้โดยเฉพาะและสู่เป็นแบรนด์ลูกนะครับเพราะฉะนั้นเขาสามารถที่จะสลับสับเปลี่ยนโยกย้ายในเชิงของการตลาดในผลิตภัณฑ์ของทั้ง2แบรนด์ได้อย่างอิสระนั่นเองนะครับดีไซน์ภายนอกโอ้ว้าวคนชอบชอบเลยคนเกลียดเกลียดเลยนะครับไฟตัดหมอกใหญ่มากครับนี่มันตรงกับยุคสมัยไฟหน้าเป็นดีไซน์ทรงเลียวเนี่ยฮะสอดรับกันดีครับส่วนกระจังหน้าก็เป็นปรัชญาดีไซน์ใหม่ของ Toyota นะครับแต่ดูแล้วเนี่ยตันนะแต่มีแค่บางจุดที่ทะลุเข้าไปได้เพื่ออะไรเพื่อให้เอาอากาศเข้าไปตรงกับแผงรังผึ้งครับช่วยในแง่ของการระบายความร้อนสปอยเลอร์ล่างทางด้านหน้าตรงนี้เป็นพลาสติกแต่เขาจะมีแผ่นยางนี่เห็นไหมนี่เป็นยางนะมันช่วยกันเศษต่างๆที่จะเข้าไปสร้างความเสียหายให้กับห้องเครื่องได้เออนี่มาดีกล้องเพราะคันนี้มีกล้องมองรอบคันและนอกจากกล้องหน้านะครับก็จะมีกล้องที่ติดอยู่บนกระจกตรงนั้นเป็นตัวที่ไว้ใช้สำหรับระบบเสริมความปลอดภัยที่เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับในแง่ของดีไซน์ด้านข้างนี่มาเต็มครบถ้วนเลยแทบไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มนะครับแถบข้างสปอยเลอร์ครบนะล้อสำหรับรุ่นนี้เป็นตัวพรีเมียมนะครับขนาด17นิ้วไซส์ก็ดูกำลังดีนะครับเจ้า Veloz นั้นมากับดิสเบรก4ล้อด้านหน้าและด้านหลังเฮ้ยเจ๋งอ่ะและถ้ามองตัวรถนะครับด้านข้างเนี่ยจากทางด้านหลังทะลุไปทางด้านหน้ามันจะมีความโค้งมีเหลี่ยมสันมีเว้าที่แปลกตามากๆเรียนตรงๆผมไม่ชอบอันเนี้ยมีหลายเหลี่ยมไม่ตรงใจสำหรับดีไซน์ทางด้านหลังนะผมค่อนข้างชอบนะดูแล้วนี่ชุดไฟท้ายแบบเลียวยาวตามสมัยนิยมและดูคุ้นตาไหมใช่ครับมันคล้ายคลึงกับ Toyota Harrier แต่โดยภาพรวมเนี่ยเขาใส่พวกอุปกรณ์ตกแต่งเสริมสปอยเลอร์มาอย่างเฮ้ยครบถ้วนอะอีกจุดหนึ่งที่เราจะมองไม่เห็นคือท่อไอเสียท่อไอเสียนั้นซ่อนอยู่ข้างในนะครับมีนะแต่ว่าจะไม่มีปลายท่อโผล่ออกมาทางด้านนอกนี้ทำให้ดูแล้วไม่รกสายตานะครับมาดูข้างในฝาท้ายไม่ใช่ฝาท้ายไฟฟ้านะครับเป็นโชคธรรมดาก็ถือว่ามีพื้นที่ในระดับหนึ่งนะครับมีที่เก็บตัวแม่แรงอยู่ส่วนยางอะไหล่นั้นจะซ่อนอยู่ข้างล่างนะเวลาปลดนี่ก็จะต้องปลดตรงนี้ถามว่านั่งได้ไหมนี่ขนาดแถว3ตั้งอยู่ผมก็สามารถที่จะนั่งเหยียดขาอย่างนี้ได้และในส่วนของฟังก์ชันการพับเบาะเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน7รูปแบบขนของได้อย่างอเนกประสงค์ครบถ้วนเยอะมากเออนี่เป็นไงฮะขนาดพื้นที่นี่ถือว่าสบายอยู่นะนี่พื้นที่แบบเหลือๆเลยเออถ้าพับเบาะเข้าไปนะแต่คุณภาพของตัวผิวสัมผัสพวกเนี้ยอันนี้ก็ทำใจนิดนึงนะฮะเพราะว่ารถราคาระดับนี้มันไม่ใช่รถราคาเป็นล้านนะเพราะฉะนั้นก็ทำใจหน่อยนะครับเดี๋ยวพาไปดูภายในกันต่อภายในเนี่ยขออนุญาตเริ่มด้วยตัวเบาะนั่งแถว2ก่อนซึ่งเขาพรีเซนต์ไว้ว่านี่คือเบาะที่สามารถขยับได้เยอะที่สุดนะครับนี่ฮะ240มิลลิเมตรก็เยอะจริงนะนี่ทำให้การเข้าออกเบาะแถว3นั้นสะดวกสบายเมื่อเทียบกับคู่แข่งที่อยู่ในคลาสเดียวกันนะอ่ะลองนั่งกันดูโอเคพื้นที่เหลือเดี๋ยวถ้าขยับเบาะมาข้างหน้าสักนิดนึงนะครับเพื่อให้รู้สึกว่าแถวหลังน่าจะนั่งได้ไม่เจออ่ะอยู่นี่เจอแล้วนี่ฮะเออมันก็แปลกๆดีนะเออปรับเอนได้นั่งแล้วเบาะรู้สึกหนาฟองน้ำหนาอืมตัวหมอนยกขึ้นมาอ่ะก็โอเคอยู่แต่ว่าเบาะไม่มีอะไรเลยอ่ะลงได้เป็นที่เท้าแขนได้โอเคเออดีอันนี้ดีและแถวหลังเนี่ยครับมีแอร์แยกโซนต่างหากเลยนะครับฉายตัวคอมเพรสเซอร์อีกตัวนึงเลยเพราะฉะนั้นสบายใจได้แล้วก็มีปุ่มปรับตรงนี้ส่วนพ
ผ้าหลังคาจับแล้วไม่เนียนเลยอ่ะสำหรับการเข้าไปนั่งแถว3ครับก็แค่พับเบาะฝั่งซ้ายนะนี่ดีไซน์มาดีครับอึ๊บเข้าไปแล้วก็ดึงมันกลับมาก็แคบจริงพอเอนไปแล้วก็พอไหวอยู่นะผมสูง173นะครับแล้วเดี๋ยวถ้าพับเบาะกลับเข้ามาเต็มๆโอเครอดนั่งได้เข่าไม่ชันแต่หัวจะค่อนข้างชนพอดีนะครับรู้สึกว่าแคบแต่อันนี้คือเบาะเลื่อนไว้สำหรับแถว2เนี่ยนั่งพอดีนะถ้าจะเอาแถว2นั่งสบายขาแถว3เนี่ยอาจจะติดสักเล็กน้อยไม่มีแอร์หลังไม่มีแอร์แถวสุดท้ายนะครับแต่เชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหานะครับมานั่งฝั่งขวาเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีช่อง power outlet ให้ด้วยโอ้ดีมีที่วางแก้วน้ำนะครับจับแล้วเนี่ยคุณภาพพลาสติกถ้าเทียบกับอวันซ่าเดิมเนี่ยดีกว่าแต่ถ้าเทียบกับคู่แข่งเนี่ยผมว่ายังจับแล้วให้ความรู้สึกที่เป็นพลาสติกอยู่นะไซส์ผมนี่ผมว่าก็จะเนี่ยพอดีเลยอ่ะมันบางคนถ้านั่งยาวๆน่าจะรู้สึกอึดอัดได้นะครับและสำหรับการจะออกนั้นเฮ้ยดีงามตรงนี้ขอชื่นชมใช้มือเดียวครับไปแล้วก็กระดกนิดเดียวเฮ้ยโยดีอ่ะเข้าออกง่ายสะดวกเป็นหนึ่งในการออกแบบสำหรับการเข้าออกที่ผมว่าเข้าท่าใช้งานง่ายนะครับและเมื่อมานั่งในตำแหน่งของผู้ขับขี่ใช้คำนี้เลยนะว้าวมันดูดีเทียบกับวันซ่าเดิมนี่ลบทิ้งลบของเดิมทิ้งได้เลยนี่ดีไซน์มาใหม่แอร์ออโต้วัสดุเป็นเปียโนแบ็กนะครับแต่ว่าถามว่าสวยหรูดูดีไหมดูดีพวงมาลัยเป็นหนังจับแล้วดูมีคุณภาพครับแล้วก็มากับดีไซน์ใหม่ซึ่งใช้งานง่ายมากดีงามนะครับโอ้และที่สำคัญสำหรับตัวท็อปอย่างนี้มีในส่วนของเจ้า Wireless Charge ว้าเจ๋งมากและตรงเนี้ยพอมี Wireless Charge วางอยู่ตรงนี้ทันทีที่คุณดับเครื่องยนต์จะกำลังจะออกจากรถเขาจะมีเตือนด้วยนะว่าอย่าลืมโทรศัพท์เพราะหลายๆคนนะเวลาใช้ชอบเอาโทรศัพท์วางไว้แล้วลืมหยิบออกไปด้วยนี่กุญแจมาแบบเรียบง่ายเลยนะครับมีแค่ปุ่มปลดล็อกส่วนปุ่มล็อกเนี่ยใช้อยู่ที่โลโก้นะกดที่โลโก้ก็จะล็อกได้ทันทีนะครับนี่นะมาครบเลยนะครับเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ออโต้เบรกโฮทำให้ใช้งานในเมืองเนี่ยสะดวกสบายมากๆแหมให้เยอะกว่ารถราคาเป็นล้านอีกจอในคลาสนี้ถือว่าใหญ่ที่สุดแล้วมากับขนาด9นิ้วนะแล้วก็เป็นระบบสัมผัสนะครับนี่อุณหภูมิของระบบหล่อเย็นในเครื่องยนต์นะครับแล้วก็แบตเตอรี่บอกครบถ้วนเลยดีงามนะครับดูแล้วนี่ตัวระบบความบันเทิงใช้ได้เลยครับในส่วนของคุณภาพวัสดุนะครับภาพรวมการดีไซน์เนี่ยดีงามแต่ผิวสัมผัสเนี่ยยังจับแล้วยังรู้สึกว่าเป็นพลาสติกอยู่ส่วนตรงนี้เป็นซอฟท์ทัชนะครับเป็นหนังดีอันนี้ดีงามและที่สำคัญคือดีไซน์ตรงนี้ชอบใส่แก้วน้ำได้โดยจุดที่วางแก้วน้ำของเจ้าเวลอทั้งหมดมีถึง12ตำแหน่งเอาเป็นว่าสบายๆเลยและที่ฝั่งขวาฝั่งคนขับเนี่ยไม่ต้องเปิดปิดนะวางแบบเต็มๆได้เลยนะครับเบาะเนี่ยเป็นเบาะผ้าสลับหนังเทียมนะครับข้อดีคือไม่ร้อนแต่ว่ามันก็ไม่หรูเท่านั้นเองนี่หน้าปัดดีไซน์ใหม่นะเป็นขนาด7นิ้วแล้วก็เป็นแบบจอดิจิตอลตัวเลขเนี่ยใหญ่มากนี่ตัวเลขความเร็วนะเฮ้ยดีอ่ะและที่ถือว่าเป็นไฮไลท์เด่นของเวลอสเลยนะครับนั่นคือระบบเสริมความปลอดภัย Toyota Safety Sense ใส่มาให้เต็มระบบนะครับอย่างที่เรียนไว้เมื่อกี้ว่ากล้องทางด้านหน้านั้นช่วยป้องกันการชนและช่วยเบรกนะครับถุงลมนิรภัยมีด้วยกัน6ตำแหน่งพร้อมบายสปอตนี่มีตัวบายสปอตให้ด้วยนะก็เรียกว่าเยอะที่สุดในคลาสนี้ยังไม่มีใครใส่ให้เท่าเจ้าเวลอสแล้วนะครับมาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างเวลอสใช้เครื่องยนต์แบบเบนซินขนาด 1.5 ลิตร4สูบนะครับตัวนี้เป็นเครื่องเดียวกับ Toyota Vios นะครับแต่ว่ามีการปรับปรุงใหม่ให้มีพละกำลังสูงสุดอยู่ที่106แรงม้าแรงบิดสูงสุด138นิวตันเมตรมีการปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนเพื่อความเหมาะสมสำหรับรถที่มีขนาดใหญ่เช่นนี้ระบบส่งกำลังเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT นี่ก็ปรับใหม่เช่นเดียวกันเพื่อให้มีความเหมาะสมกับลักษณะของการใช้งานนะครับอัตราการบริโภคน้ำมันเคลมไว้ที่10.9 กิโลเมตรต่อลิตรเอ้ยถือว่าตัวเลขดูหลาดูดีมากๆนะครับพร้อมแล้วไปทดลองขับกันดูนะครับแบบชิมลางสั้น
แต่ก็พอน่าจะรับรู้ได้ถึงสมรรถนะของเขาว่าเป็นอย่างไรไปครับและนี่คือการทดลองขับครั้งแรกของ Toyota Veloz นะครับเป็นการขับสั้นๆในสนามมีสลาลมมีได้ทดสอบอัตราเร่งช่วงสั้นๆและการขึ้นเนินต่างๆตามผมไปดูนี่ฮะจะออกตัวอาจจะไม่กระฉับกระเฉงนักนะครับแต่ถือว่ากำลังดีเหมาะสมกับการเป็นรถครอบครัวมาได้ประมาณนี้ที่สำคัญคือการบังคับควบคุมเนี่ยฮะเนี่ยแม่นยำมากนี่ใช้โหมดธรรมดาไปเนี่ยคือมันจะไม่พุ่งกระชากเหมือนคันอื่นๆนะครับนี่มาถึง80กว่าก็ถือว่าขึ้นไม่เร็วและก็ไม่ช้าพละกำลังที่เพิ่มขึ้นมาเป็น106แรงม้ากับแรงบิดสูงสุดที่138นิวตันเมตรเพียงพอต่อการใช้งานเหมาะสมกำลังดีผมว่ามันกระฉับกระเฉงในจังหวะที่ถ้าจะเร่งแซงหรือใช้งานในเมืองเนี่ยครับแต่ถ้าจะเอาแบบสนุกพุ่งๆแบบสไตล์ของ Toyota ที่เป็นรถอื่นๆเนี่ยผมว่าไม่ใช่นะช่วงล่างพอเจอพวกเนินต่างๆนี่ถือว่าโอเคเลยดูดซับแรงสะเทือนได้ดีแล้วเนี่ยผมมาลองขับในเนินสลับนะครับเรารู้ได้เลยว่าการโครงตัวของรถนั้นน้อยลงเนี่ยแปลว่าวัสดุต่างๆคุณภาพที่เขาใส่มาให้รวมไปถึงคุณภาพการประกอบเฮ้ยมาดีฟีลลิ่งขับลืมเอามันซาไปได้เลยครับนี่แล้วก็สถานีสลาโลมนะครับเนี่ยทรงตัวดีเห็นไหมชอบนี่หักเลี้ยวฉุกเฉินนี่พวงมาลัยคมมากแม่นยำเฮ้ยธรรมดีบอกเลยว่าเวลอสออกมานี่ลืมภาพอวันซาตัวเดิมที่คุณให้ความรู้สึกแบบเฮ้ยมันโหวงๆมันไม่โหวงแล้วนะพอมาเป็นเวลอสเนี่ยตัวนี้เขาไม่มีแพดเดิลชิพนะแต่ว่าเราสามารถปรับขึ้นลงได้อยากเล่นแบบเกียร์ธรรมดานี่ทำได้นะนี่แค่เพียงปรับเกียร์มาตรงนี้นะครับไปนี่เป็นโหมดสปอร์ตละไปก็ยังไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่ในความรู้สึกเราในช่วงออกตัวนะแต่พอมาเป็นความเร็วกลางเนี่ยเฮ้ยเนี่ยมันพุ่งขึ้นกว่าเดิมนี่มาคือ90เฮ้ยได้เกือบ90เลยเห็นไหมเพราะนี่พอเป็นโหมดสปอร์ตปุ๊บมันไวขึ้นแต่ไวในช่วงกลางนะจะไม่ได้ไวในช่วงของการออกตัวตีนต้นนะคนชอบตื้อๆก็จะไม่ชอบแต่ครอบครัวชอบแน่ๆพุ่งผ่านไปนู่นเลยครับ Fortuner การเก็บเสียงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนแน่นอนว่ายังมีได้ยินเสียงเครื่องยนต์อยู่นะแต่ในจังหวะที่เราเร่งแรงเนี่ยยังมีอยู่นะครับแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยถ้าจอดติดเครื่องธรรมดาปกติเนี่ยเราได้ยินเสียงแอร์ดังกว่าเสียงเครื่องยนต์อันนี้ผมถือว่าดีงามช่วงล่างมาดีเนี่ยยนต์ตัวค่อนข้างน้อยพอหอมปากหอมคอถามว่าลองแค่นี้ตัดสินใจซื้อได้เลยไหมบอกเลยนะเทียบกับตัวอเวนซ่าเดิมอ่ะดีขึ้นแบบเป็นรถอีกเจเนอเรชันหนึ่งเลยเป็นรถคนละยุคเลยดังนั้นคู่แข่งของเขาคือใครคู่แข่งของเขาคือ Mitsubishi Xpander Suzuki XL7 ขับแบบเนี้ย XL7 เหนื่อยขับแบบเนี้ย Xpander ก็เหนื่อยนะครับแล้วจุดด้อยเดิมเพนพอยต์เดิมที่คนเคยใช้อวันซ่าอยู่เนี่ยมันถูกกำจัดไปแบบชัดเจนขาดอะไรไปขาดครูซคอนโทรลขาดปุ่มเปิดล็อกแต่ไม่ใช่ปัญหานะอีกหนึ่งสิ่งที่เกือบลืมนะครับนั่นคือกล้องมองหลังและมาพร้อมกับกล้องมองรอบคันด้วยนะมีเฉพาะในรุ่นตัวพรีเมียมที่เป็นตัวท็อปนี่ใส่เกียร์ถอยหลังเดินอยากทำเจเทิร์นงั้นนะอย่าดีกว่าอ่ะมาดูคือเสาเนี่ยมันใหญ่มากบางทีเรามองไม่เห็นนะในมุมอับเวลาที่ถ้าสมมุติจะเข้าที่จอดรถหรือเข้าไปในที่แคบๆตรงนี้ครับนี่ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่แต่มันแก้ไขได้ด้วยการกดปุ่มนี้ครับนี่มาแล้วภาพบนหน้าจอเห็นไหมสามารถแก้จุดที่แบบเรารู้สึกว่ามันจะมีปัญหาแต่มันถูกแก้ไขไว้อย่างเรียบร้อยไม่ต้องกลัวครับแล้วเวลาเราลองหมุนวนแบบ
ครบรอบอ่ะมันดีมันง่ายอ่ะมันแล้วมันเบามือด้วยพวงมาลัยนะครับเนี่ยถ้าคุณวิ่งด้วยความเร็วประมาณ10-20นะครับน้ำหนักเบามือกำลังดีเป็นพวงมาลัยที่ไม่หนักหรือเบาจนเกินไปนี่ให้ดูนะหักเลี้ยวสุดอ่ะไม่มีเสียงกึกไม่มีเสียงกักด้วยเออถือว่าเฮ้ยรถคันนี้คุณภาพการประกอบดีงามเหมือนประกอบมาจากคนละโรงงานกันเลยทีเดียวไอ้มาลองบทสรุปส่งท้ายนะครับหลังจากที่เราได้ทดลองขับแล้วบอกเลยว่านี่คือหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจมากสำหรับ MPV ไซส์นี้และถ้าราคาเป็นไปตามที่เราคาด Toyota Veloz เปิดตัวในระดับราคาที่ต่ำกว่า 900,000 บาทผมบอกได้เลยนะว่าตลาดแตกแน่ๆนะครับคู่แข่งสะเทือนอย่างไม่ต้องสงสัยเลยอย่างไรก็ตามอย่าพึ่งเชื่อในสิ่งที่ผมพูดไปจนกว่าคุณจะได้ไปลองขับและลองสัมผัสเขาจริงๆVeloz น้องใหม่ที่มาสร้างความประทับใจสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ขออนุญาตลากันไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับและที่ลืมไม่ได้เลยนะครับ Toyota Veloz นั้นรับประกันเพียงแค่3ปีหรือ 100,000 กิโลแตกต่างจากรถ Toyota รุ่นใหม่ๆที่เปิดตัวมาจะรับประกัน5ปีหรือ 150,000 กิโลจำไว้ด้วยนะครับ